จกต์นี้กันดีกว่าค่ะคือปีที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเป็นปีที่เข้าเป้านะฮะในแง่ทั้งจำนวนผู้ที่มาเรียนแล้วก็รวมไปถึงตัวผลตอบรับของหลังจากจบแล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโครงการดีๆแบบนี้เราไม่อยากให้มันหยุดไปเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะทำอีกนะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะฮะว่าในปีที่2เนี่ยเราพยายามที่จะดึงจุดเด่นนะฮะต่างๆเนี่ยเก็บไว้แต่ว่าในส่วนที่เราคิดว่าคราวที่แล้วเนี่ยยังทำแล้วอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักเนี่ยเราก็จะมาเข้ามาปรับปรุงในครั้งนี้ให้การเรียนครั้งนี้เนี่ยนะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะฮะปีนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นไปทางหนังที่เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ในกระแสด้วยนะฮะแต่ด้วยจากคราวที่แล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในลักษณะหนังที่เป็นกระแสอย่างเดียวฉะนั้นวิทยากรหรือผู้ที่จะเข้ามาสอนในครั้งนี้เนี่ยนอกจากว่าที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ดีผู้กำกับภาพยนตร์ก็ดีหรือคนเขียนบทก็ดีเนี่ยเราอยากจะเพิ่มส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะฮะแม้แต่ผู้ที่ทำการตลาดทางด้านภาพยนตร์หรือแม้แต่สายหนังเราก็ยังอยากจะเชิญเข้ามาให้ข้อมูลให้ความรู้กับผู้ที่ได้เรียนด้วยครับโดยจะเริ่มอบรมนะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนค่ะจนถึง26กรกฎาคมนะคะผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะหมดเขต19เมษายนนี้แล้วก็รีบหน่อยนะคะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอาชีพด้วยแล้วก็เรียนฟรีด้วยค่ะwww.kietjeleun.com ค่ะอ๋อ www.kietjeleun.com นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะคุณเกียรติกมลคนเกียรติกมลนะคะในตำแหน่งผู้บริหารค่าย5 Star ค่ะก็ได้กล่าวถึงทิศทางของหนังไทยของค่ายด้วยเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็เป็นทิศทางที่ดีที่ว่าเราใกล้จะเปิด AEC แล้วเนาะแล้วก็หนัง5 Star ส่วนใหญ่ที่เราสร้างมาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่าทำไม5 Star สร้างหนังผีเยอะเพราะตอนนี้คือดีมานด์ใน AEC เนี่ยแล้วก็ในต่างประเทศทั่วไปเนี่ยเขาเปิดรับกับความเชื่อกับหนัง5 Star ในทางด้านของหนังผีอยู่เยอะดังนั้นหนังทุกเรื่องที่เราเข้าเนี่ยเดินไปดูที่จะเขมรพม่าลาวเวียดนามอินโดจะเจอหนัง5 Star เข้าโรงภาพยนตร์เขาเป็นโรงชั้นนำพูดชื่อหนังไทยเรื่องนี้ไปเขาก็จะรู้จักกันก็เป็นการที่ดีที่สินค้าไทยจะที่ไทยอินเข้ามาหรือว่าจะเป็นหนังไทยดาราไทยเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบซึ่งเป็นผลดีรวมถึงจีนด้วยทั้งจีนเขาก็ชอบทางความเป็นหนังไทยอยู่เหมือนกันแน่นอนฮะก็เดี๋ยวปีนี้ก็คงจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะฮะก็จะมีหนังผีที่แน่ๆแล้วล่ะเพราะเราก็ทำมานานละก็คงต่ออีกเรื่องนึงแล้วก็จะมีตอนนี้รออยู่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นมาก่อนหรือจะเป็นหนังรักมาก่อนกำลังต่อคิวกันมาอยู่ภายในปีนี้เจอ2เรื่องแน่นอนครับภายในปีนี้เจอ2เรื่องแน่นอนครับไฟตาครับสู้ๆค่ะเจอกันครับมาดูผมดูตลอดนะหนังไฟตาขนาดไอ้จิตสัมผัสที่ดีผมยังไปดูในโรงเลยผมก็ชอบนะหนังไฟตานับตั้งแต่บุญชูนั่นเก่ามากเลยที่ตั้งแต่โลกหมุนแล้วเป็นลายๆเออเอาเล่นอีกมันโลกไม่หมุนแล้วอ่ะหมุนนี่แต่เป็น 3D สวยงามสวยตรงนั้นน่ะสวยตรงนั้นครั้งแรกสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหนังเรื่องเที่ยวบินผีเขาเนี่ยอินโลกนี่แหละมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโลกของไฟสตาร์หมุนแล้วเป็น 3D ออกมาดูน่าสนใจขึ้นมาเลยเอาจริงโคตรเจ๋งเลยอะโลกหรืออุกกาบาตโลกที่เรามีดาววิ่งมาโอ้โหน้ำตาไหลโอ้เขาใส่นะเยี่ยมมาเกนดอนอ่ะข่าวต่อไปเป็นเรื่องของโรบินวิลเลียมนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปก็มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผลงานลิขสิทธิ์ในการหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเขาที่ผ่านมานะครับโดยปัญหานี้ก็คือว่ามันมีข้อจำกัดครับว่าไม่สามารถใช้ชื่อเสียงของโรบินวิลเลียมมาหากินได้นานถึง25ปีครับเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของโรบินวิลเลียมนะครับอยู่ที่กองทุนโรบินวิลเลียมทรัสต์ครับเขายกอนุญาตให้ลิขสิทธิ์เหล่านี้เป็นของ Winfor Foundation นะครับที่จะดูแลแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการใช้ชื่อเสียงใช้ลายเซ็นใช้ภาพลักษณ์ของโรบินวิลเลียมที่สร้างมาในการสร้างรายได้นะครับไอ้ลิขสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ยาวนาน25ปีครับฉะนั้นกว่าที่ภรรยาเขาจะได้เงินจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือ2039ครับหรืออีก25ปีต่อไปนี้นี่เองตอนนั้นครับจริงจะนั่นอยู่ป่ะเนาะชื่อเสียงของโรบินวิลเลียมถือว่าไม่หากินได้ดีป่ะผมหมายถึงตอนนั้นภรรยายังมีชีวิตอยู่ป่ะโอ้ลำบากนะผมไม่ทันใช้อ่ะก็คือก็ต้องดูกันตามมรดกว่าไอเนี่ยจะตกไปให้ใครใช่ไหม
นะครับนี่คือเรื่องของโรบินวิลเลียมนะครับค่ะมาที่นักแสดงฮอลลีวูดอีกหนึ่งท่านนะคะคือฮิวจ์แจ็กแมนนั่นเองค่ะเขาประกาศขอใส่กรงเล็บครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับวูเวอรีน3นั่นเองค่ะแม้จะเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าจะขอแซมเป็นฮีโร่กายพันอย่างวูเวอรีนเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดค่ะกับมีรายงานนะคะว่าเขาจะแสดงบทบาทดังกล่าวตั้งแต่ปี2000และขอแซมเป็นวูเวอรีนเนี่ยคนสุดท้ายในภาคต่อที่3ของโปรเจกต์ตระกูลเดอะวูเวอรีนค่ะที่มีกำหนดฉายในปี2017ล่าสุดค่ะผู้กำกับของเรื่องนะคะเจมส์แมนโกลเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยที่พูดเป็นเรื่องจริงค่ะก่อนหน้านี้นะคะฮิวจ์แจ็คแมนเคยให้สัมภาษณ์ครั้งนึงว่าหากเขาจะถอนตัวจากบทวูเวอรีนนะคะเขาก็อยากที่จะเห็นหนังในตระกูลวูเวอรีนเนี่ยถูกรีบูทหรือว่ามีการคือตั้งต้นสร้างใหม่หรือเล่าเรื่องราวใหม่ตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวนักแสดงใหม่เพียงเท่านั้นทางนี้ค่ะภาพยนตร์ในตระกูลเดียวกันนะคะที่มีกำหนดฉายออกมาแล้วอย่าง X-Men Apocalypse นะคะก็จะยังมีฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยร่วมแสดงอย่างเช่นเคยร่วมกันด้วยนะคะดาราชุดเดิมครบเซตเลยค่ะแล้วก็มีกำหนดฉายนะคะในวันที่27พฤษภาคมปี2016ค่ะเก็บมาเรารู้จักครั้งแรกก็วูเวอรีนเนี่ยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่รู้จักแกจากเรื่องอะไรอ่ะที่แกเล่นกับจอห์นทาวัวต้าอันนั้นหลังวูบูลีนให้ซอสฟิชอันนี้หลังหลังเหรอเพราะทุกคนจะรู้สึกว่ามาเล่นเป็นโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องฉลาดมากวูบูลีนเนี่ยนะจำได้เพราะว่าเทอร์รี่เบอรี่ไม่ใส่เสื้อเรื่องเนี้ยจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป่ะผมแม่นเรื่องเนี้ยค่ะดีค่ะอีกหนึ่งข่าวไม่ใช่ข่าวสิตัวอย่างหนังใหม่นะครับค่ะแอนโทนี่ใช่ไหมครับพี่ต่อแอนตวนฟูกัวกลับมาแล้วครับผู้กำกับจอห์นเดรคโอลิมปัสแทสโซเลนแต่ล่าสุดทำอีควอไลเซอร์เออหนุกแต่ก็ยังได้ฉากแอคชั่นที่แปลกๆอยู่ดีนะเพราะมันเป็นแอนตวนฟูกัวให้เมื่อก่อนเขาเป็นแบบผู้กำกับฮอตยุค MTV อ่ะเทรนนิ่งเดย์มันทำดีนะเขากำกับหนังเน้นมาฟอลเล่นกับโอลิมปัสเนี่ยโอ้โหกลับมาพร้อมกับหนังต่อยมวยครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเซาพอลนะครับเจคเกลินฮาวจะมาเล่นเป็นนักมวยมิดเดิลเวทชื่อว่าบิลลี่โฮปฉายาเดอะเกรทคนเนี้ยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองครับตามฟอร์มครับหนังนักมวยชีวิตต้องตกต่ำครับเสียสิทธิ์ในการปกครองลูกสาวแล้วก็เทรนเนอร์จะมาช่วยกันฟื้นฟูวิธีเทรนแบบดิบสุดๆน่าเป็นจับไก่ไม่ใช่สันพี่จับไก่ไม่ล็อกกี้ก็จับไก่ล็อกกี้ก็จับไก่ใช่เออแต่เซาพอลรู้สึกไม่ใช่สันก็ใช้นะไปดูกันครับตัวอย่างเรื่องนี้เป็นอย่างไรเซาพอลครับ I did a hard fight you know I put my family through a lot The more you get hit the harder you fight I get it Let's go Only now you're taking way too many hits before you get offCan't fight like that anymore. Think about her. I'm gonna tell you something. I love you. I love you. So predictable. Man. The light heavyweight champion of the world, Billy Hart. I wouldn't be here without my wife, Maureen. Hey, Billy, why are you leaving so soon? Come on, keep walking. Baby, you ain't never been a real man. Billy, let that go. Let's go home. How about I take your belt? Billy, stop!No. This court is aware of the tragedy your family has suffered, Mr. Hope. Nonetheless, you have chosen to demonstrate dangerous behaviors while having custody of your daughter. Dad? You need help, Billy. It'll be a year before your suspension is up, which means zero income. Legal custody of the child shall remain with family services until the father can demonstrate the abilities of a responsible parent. Please, I don't want to live. I'm sorry, please. Billy, Dad, come on. I'm going to stay with you. I want to live with you. You want me to come with you? No, man. I gotta do this alone. So what brings Billy Hope into my job? I'm looking for a job, maybe a place to train. You couldn't handle the rules here, man.I can't lose my daughter. I give you my everything. Somebody help me, please! I know that you're mad at me right now. You don't know anything. She doesn't want to see you today. Tell her I love her. Gotta let her hate you so she can get better. I am forever. How'd you like to fight for that title? You think that you can beat Magic? Not without you. I'm gonna fight again. I'm gonna get my kid back. What chance is there that Hope could win?The cards are stacked against Hope. They say Billy Hope can't make it. Billy Hope is over. This is your time. This is your moment. You can control your destiny.
นี่แหละครับเซาพอนะครับอยากดูก็31กรกฎาคมนะถนัดซ้ายหรือว่าบ้านเรา6สิงหาคมสายฟ้าสั่งอะไรเงี้ยชอบดูที่หนังมวยที่ไทยออกมาประมาณนี้มีที่หนังมวยที่พี่ต่อชอบต่อยกันเนี่ยผมก็ว่าล็อกกี้ก็เป็นอะไรที่แบบเวอร์ดีนะฉากทริวฉากล็อกกี้ใหม่ไงที่ล่าสุดที่ต่อยลืมหน้าพาสโลอันนั้นเหนียงหลุดมาจากไอ้แพนดิเบิร์ลอะอ่ะ SMS นะครับสวัสดีพี่ต่อพี่จีนพี่อภินันท์น้องอลิสพิมพ์ไว้ล่วงหน้านะครับคุณดีมากดีมากไอ้น้องอย่าไปหวั่นเกรงคำครหาสุดยอดครับเราต้องสม่ำเสมอดูแล้ว Fast 7นึกถึง Triple X จริงเหรอเฮ้ยจริง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 เฮ้ยมันบ้าขนาดเป็น Triple X เลยเหรอทำไมก็ฝึกอีกนิดนึงอ่ะฝึกอีกนิดนี่ได้เลยนะมันก็จะไปปฏิบัติการเพื่อชาติแล้วอ่ะเห็นด้วยครับนิ้งเจ้าเล่ห์ชอบดอมเลตตี้ไบรอันดอมเลตมีอาฮานฮอฟโอ้โหมาทั้งทีมไม่ใช่แค่เพื่อนเป็นครอบครัวโอ้โหนี่ที่อินจัดอินจริงๆเนี่ยมวลมันมาถ้าตามชื่อทั้งหมดนะครับมันเหมือนแบบมีอานี่เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดทุกคนเลยนะซึ่งก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไปดูฟาสต์เซเว่นมาสนุกดีคิดว่าจะได้สักกี่ร้อยล้านในไทยครับผมว่าเกือบสี่นะใช่ที่จะเดี๋ยวเปิดตัววันแรกคืนแรกเนี่ย50ล้านวันเดียวอ่ะแต่หนูอ่ะตอนเนี้ยกระเช้า UAP คนต่อแถวยาวทุกวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอวันหยุดอีกอ่ะต่อแถวแบบยังกับแบบขอข้าวอ่ะนี่นเรศวรจะเบียดลงป่ะจะเบียดเอ้ยหลบไปหลบหน่อยจ้าพนมหลบไหวป่ะไหวมั้ยพี่จะแย่งกันยังไงอ่ะเออแล้วก็จะแบ่งลงกันยังไงเนี่ยฟ้าต้องมีคนอยากดูอยู่ใช่อาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองเนี่ยตามปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าระบบโรงหนังทั่วไปเนี่ยถ้าหนังได้ไปถึง10ล้านจะตัดลงมันจะตัดลงจะตัดลงไปประมาณ 70% ค่ะครับแต่ถ้าทำรายได้ขนาดนี้ทำรายได้ขนาดนี้ยืนเนาะไอโปรแกรมที่เคยวางไว้ว่าหนังเรื่องอื่นจะได้เนี่ยมันจะหดคือหนังเรื่องอื่นสมมติเคยคิดว่าจะได้100ลงจะเหลือแค่30ลงรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงกระทบสิ่งนี้กระทบเป็นเห็นนี่ๆๆอันนี้น่าสนใจยังไม่ได้ดูครับแต่ถูก2ตัวผมวิ่ง7คุณเอกลำปางโคตรเก่งเลยอ่ะโอ้โหนี่มันหวยนึกว่าหวยลีกวนยูกลายเป็นหวยฟาสต์7จนถึงตอนนี้หนังเทศเรื่องไหนรายได้สูงสุดในเมืองไทยครับเป็นไงนะเปล่ายากมากเลยอะปีไหนอะไททานิคหรือว่าจะเป็นกระจงน่าจะเป็นหนังเซตพวกมาเวลนะพี่เพราะหลังๆมันได้เงินเยอะกันเหลือเกินอะเดี๋ยวเช็คให้แน่ใจอะไม่ชัวร์ครับอาจจะเป็นกระจงก็ได้กระจงสุดอวตารนะครับเออหนังก็ออสการ์พี่อเวนเจอร์ก็เยอะอยู่อู้จะภาคใหม่น่าดูนะอยากดูจังต้อนนะไปครับต่อไป SMS ต่อไปเลยครับมาเลยไม่เคยดูแฟมแฟม F ผมก็ไม่เคยดูครับมึงเนี่ยหายากด้วยไม่อินกับรถซิ่งครับเฮ้ยแต่เขาบอกคนไม่อินรถก็ไปดูได้นะมันแก้ชั่นหนักหนานะภาคนี้จริงๆนะคนที่ไม่อินกับรถเนี่ยไปดูได้เลยแล้วกูจะแบบกูกำลังดูเรื่องอะไรวะเนี่ยดีไหมพี่ตรงนั้นเหมือนไม่ดีเลยอะไรนะแต่คงดูฟาสเพราะโคตรเอจ่าครับเฮ้ยมีเขาเหยียบหน้าพาวเวอร์เกอร์หลายทีนะคนเอาแกให้สัมภาษณ์ที่พรมแดงมาล้อเลียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็มีไม่จริงป่ะแต่วันนี้เราให้แปลเองด้วยไม่เชื่อท่อนหลังฮะโอ้โหท่อนหลังเหนื่อยท่อนหลังพีกก่อนจะเบรกใบต่อครับคำใบแรกคืออะไรนะสู้ต่างไซส์อะไรใช่ไหมใช่คำใบแรกคือศึกต่างไซส์คำใบที่สองคือเรื่องเล่าจากหนังสือแจ็คทัวร์ยักษ์ว้าแจ็คกับทัวร์ยักษ์อะไรเนี่ยชิบหายละทำไมผมว่ารีบเบรกครับเบรก